สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.มอบให้คณะมิตรประสาน Hap Advisor เสนอละครวิทยุเพื่อสะท้อนให้ท่านผู้ฟังตระหนักถึงปัญหามหันตภัยร้ายแรงจากยาเสพติดเรื่องพ้อมกอดแห่งรักที่บ้านอุ่นใจจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยโพธิยาหลายชีวิตเสียหายเพราะยาเสพติดบ้านอุ่นใจมุ่งดึงผู้ที่ย่อยยับให้กลับสู่สังคมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีวันนี้ทุกคนที่ก้าวพลาดพากันมุ่งหน้าสู่อ้อมกอดแห่งรักที่บ้านอุ่นใจบ้านอุ่นใจคืนชีวิตใหม่เพื่ออนาคตที่สดใสโดยพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญเลขาธิการปปส.สำนักงานปปส.ต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่และก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับที่ได้กรุณาลงพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติดและนำลูกหลานสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อทุกคนได้มีชีวิตใหม่มีอนาคตที่สดใสและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคตครับโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนรวมพลังแจ้งเบาะแส1386บำบัดรักษา1165อ้อมกอดแห่งรักที่บ้านอุ่นใจตอนที่18บำบัดฟื้นฟูนำตัวกลับสู่ครอบครัวความเดิมตอนที่แล้วแจ็คจอยอารวาสที่โรงเรียนแล้วหนีไปใบเตยครูอรพินพยาบาลรัตนาตามไปโดยมีประเมศโอรานคุ้มกันร้อยตำรวจโทพลวัตขอหลักฐานการค้ายาเสพติดจากผอ.ชูชาติที่ลังเลเพราะรับปากกับใบเตยว่าจะไม่ยอมมอบหลักฐานให้ใครส่วนกำไลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาของปรเมศใบเตยครูอรพินพยาบาลรัตนาและโอรานโดยเชื่อฝังหัวว่าแจ็คจอยไม่มีวันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเป๋ซันตาไม่ได้เป็นเจ้าพ่อค้ายาทันใดเป๋ก็บุกยิงปรเมศใบเตยพลโทวิโรจน์ร้อยตำรวจโทพลวัตมาช่วยไว้เป๋หนีไปโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ไล่ตามกำไลพูดไม่ออกและยิ่งโอรานมาบอกว่าพบแจ็คจอยลงแดงอยู่ในป่ากำไลก็ยิ่งตกใจแจ็คจอยที่เกิดอาการขาดยาไม่เห็นเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าจะมาจับตัวแจ็คใช้มีดจี้คอพรพันธ์ที่มาตามหาเขาและยึดเธอเป็นตัวประกันปล่อยพรพันธ์เดี๋ยวนี้แม่บอกให้ปล่อยไงปล่อยแล้วก็ทิ้งมีดซะเชื่อแม่สิปล่อยไม่ละไม่ทุกคนถอยออกไปเลยถอยออกไปไกลๆไม่งั้นอีนางนี่มันตายอย่าแจ๊ดแจ๊ดนี่พ่ออันนะแฟนแจ๊ดไงอ่ะทำไมทำกับพรอย่างนี้หุบปากอีนางนี่แล้วอยู่เฉยๆถ้าขืนใครหยาบเมื่อไรคอแกทะลุแน่แจ๊ดฉันกลัวพ่อแม่ใครก็ได้ช่วยไปบอกพ่อแม่ทีเฮ้ยหนูไหนวะนี่ซุนเต็มแม็กไอ้แจ็คเอ็งทำผ่อนพันลูกข้าเอ็งตายฉันก็จะเอามีดตัดอ้อยดีละฟันคอมันให้ขาดเลยพี่นรงค์ไปเลยยายสาลีเอารถกระบะไปวันนี้ต้องมีคนตายมันมาอ่านมาแตะต้องลูกเราไอ้ขี้ยาไอ้พวกนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วผ่อนพันก่อนปล่อยสิลูกก่อนที่อะไรมันจะเลวร้ายกว่านี้ไม่สนใจแล้วไปให้พ้นเลยอย่าเข้ามาใกล้เด็ดขาดขืนเข้ามาใกล้ๆอีกอีนางนี่ตายตายทุกคนอย่าเข้าไปถอยออกมาแจ็คนี่แม่นะลูกแม่ยังไงล่ะแม่กำไรอ่ะไม่ใช่ฉ
ฉันไม่เคยรู้จักแกปล่อยฉันจะปล่อยแกเป็นใครแกเป็นใครไปให้พ้นพ้นเลยไปเลยไปไกลไกลทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้ยาเสพติดทำลายสมองเขาฆ่าคุณกำไรเราทำให้เขาฟื้นกลับเป็นคนเดิมได้นะคะแต่ต้องใช้เวลาและความสมัครใจของทั้งผู้เสพและคนในครอบครัวที่จะช่วยบำบัดรักษานะคะแล้วเขาติดยาได้ยังไงใครทำให้เขาติดโอ้ยนี่จะไม่อยากเชื่อเลยทำไมอ่ะก็โลกฉันเป็นเด็กดีแท้ๆแจ็คนี่ครูเองนะผู้ช่วยผอ.ครูอรพินไงล่ะเราคุ้นเคยกันดีนะแจ็คครูจะบอกอะไรให้แจ็ควางมีดเส้นนะแล้วก็ปล่อยพรพันธ์ไม่มีใครทำอะไรแจ็คหรอกครูขอยืนยันไม่เชื่อไม่มีใครทำอะไรทำไมตำรวจทหารเต็มไม่หมดเลยเนี่ยก็ได้แจ็คก็ได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเราที่แจ็คเห็นแต่งชุดฝึกจะถอยออกมาถูกไหมเห็นหรือเปล่าแจ็คพวกเรากำลังถอยแล้วถอยเห็นตำรวจยังอยู่เต็มไม่หมดเลยเนี่ยแจ็คฉันกับตำรวจทุกนายถอยแล้วจะไม่มีใครเข้าใกล้แจ็คไปดันขาดดีไปเลยไปให้หมดคืนตำรวจทหารเข้ามาอีกอีกอย่างนี้ตายตายอย่างเดียวตายพ่อแม่อยู่ไหนช่วยพ่อด้วยเฮ้ยแจ็คไอ้นรกดักแผ่นดินปล่อยพรพันธ์ลูกข้าเดี๋ยวนี้นะเว้ยไม่งั้นนะข้าจะยิงไอ้หัวกระจายเลยไม่ปล่อยพรพันธ์ลูกข้าใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนะข้าจะเอามีดตัดอ้อยเดียวละฟันคอแกให้ขาดยักยักอย่าทำลูกฉันนะพี่นรงสลีโอ้ยมีคุณตำรวจทหารช่วยลูกฉันด้วยที่ช่วยด้วยอย่าครับคุณนรงวางปืนลงครับช้าช้าช่วยปฏิบัติตามคำสั่งด้วยฮะลูกน้องผมถืออาวุธสงครามจ้องอยู่พร้อมจะยิงนะครับคุณนรงอย่าเสี่ยงไปนะขาดนะครับไม่ได้ครับคุณทหารผมวางปืนแล้วเจ้าหน้าที่ของผมต้องประกบตัวคุณนะครับจนกว่าสถานการณ์ครั้งนี้จะคลี่คลายคุณต้องปฏิบัติตามคำบอกของเขาไม่งั้นอาจจะต้องมีการพันธนาการนะครับเข้าใจขบวนแล้วลูกผมอ่ะมีใครช่วยลูกผมไหมมีแน่นอนครับเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ครับคุณสาลี่วางมีดตัดอ้อยลงกับพื้นครับวางครับก็ได้ค่ะหมวดฉันวางแล้วแล้วพรพันลูกฉันล่ะเรากำลังหาทางช่วยอยู่ครับฆ่ามันเลยอยู่ไปก็ลกโลกหนักแผ่นดินครอบครัวเนี่ยสร้างความพินาศให้กับหมู่บ้านบัวสำราญไม่รู้เท่าไหร่แล้วโดยเฉพาะไอ้เป๋ซานตาหัวยำหงนางกำไลนั่นน่ะแล้วนั่นเห็นไหมนะพิทักษ์พ่อชัชวาลกับพวกชาวบ้านวิ่งมากันนั่นเห็นไหมแตกตื่นกันหมดทั้งหมู่บ้านเลยชัชวาลชัดลูกอยู่ไหนพ่อผมอยู่นี่ครับพ่อออกมาสิลูกไปอยู่ตรงนั้นทำไมอ่ะผมไม่เป็นไรครับพ่อผมจะอยู่ตรงนี้เผื่อจะช่วยอะไรจอยได้ครับจอยหนีไปพี่สกัดทหารตำรวจไว้ให้แล้วรีบหนีไปรีบรีบไปสิจอยรีบไปรีบไปเลยไม่พี่แจ็คจอยไม่ไปพี่แจ็คอยู่จอยก็จะอยู่ไม่ได้หรอกพวกเขาจะจับเราเอาไปขังคุกไม่เขาไม่จับหรอกไม่พี่แจ็คพี่แจ็ควางมีดก่อนนะแล้วปล่อยพรพันธ์ไปซะนะนะจอยขอร้องนะพี่แจ็คเธอเชื่อเขาหรอจอยฮะเธอเชื่อเขาไม่ได้ยังไงอ่ะเธอต้องเชื่อนะแจ็คฮะมีนางครูใบเตยอ่ะพวกเราไม่ทำอะไรแจ็คจริงๆเราแค่อยากให้แจ็คไปเข้ารับการบำบัดผู้ติดยาและการเข้าบำบัดก็ไม่มีผลใดๆทางกฎหมายแจ็คจอยไปแค่วันละชั่วโมงเสร็จแล้วไปเรียนได้กลับบ้านได้ตำรวจไม่ลงบันทึกประวัติอะไรเพราะอยู่ในช่วงโครงการบ้านอุ่นใจพวกเขาแค่อยากให้เราเลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเท่านั้นอย่ามาพูดมากเลยฉันไม่เชื่อแกหรอก
แกมันแน่นางใบเตยตัวร้ายไม่มีทางฉันไม่เชื่อแกเตยแม่แม่ทุกอย่างเหมือนตอนที่พี่อดิศักดิ์ทำกับพ่อถ้าบังคับตัวเองไปได้ก็หลบมาอยู่นี่อ่ะเกะกะคนที่เขากำลังจะช่วยพ่อผ่านนะลูกเตยไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเตยขอหารือท่านวิโรธผอ.พี่พินคุณรัตนาโอฬารแล้วก็ปรเมศวร์กับหมวดพลวัตก่อนไม่รู้พวกเขาจะเอายังไงได้ลูกได้ดูเหมือนจอยพอจะมีสติอยู่บ้างนะครับอาจารย์ชูชาติอาจารย์อรพินครูใบเตยรัตนาหมวดปรเมศวร์หมวดพลวัตเมื่อกี้นี้ผมเห็นหมวดปรเมศวร์กับหมวดพลวัตหารือกันอยู่นะครับท่านคุณคิดจะทำอะไรแล้วคุณปรเมศวร์ผมกับหมวดพลวัตตกลงจะให้จอยนี่ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของแจ็คครับผมคุณมีแผนยังไงคะปรเมศวร์หมวดพลวัตเราจะเข้าชาร์จขืนปล่อยไว้พรพันอาจเป็นอันตรายมีดเจาะที่คอน่ากลัวมากเลยหมวดปรเมศวร์กับวัดจะให้จอยช่วยเบี่ยงเบนความสนใจแจ็คยังไงคะตรงนี้ต้องช่วยกันคิดด่วนฮะก่อนอื่นนี่ผมต้องขออนุญาตท่านผบ.โครงการครับผมได้เลยเอาเลยปรเมศวร์ให้จอยเบี่ยงเบนความสนใจแจ็คเหรอให้กรีดร้องใช่ไหมได้พอแจ็คหันมาผมกับหมวดพลวัตก็จะเข้าชาร์จแต่ว่าจะบอกจอยได้ยังไงเท่านั้นเองอย่างนี้นะอาจารย์อรพินสนิทกับชัชวานอาจารย์สบตาเขาแล้วก็พยักหน้าเรียกให้ออกมาแล้วจะเอายังไงก็ให้ชัชวันไปบอกจอยอีกทีหนึ่งนะอาจารย์อรพินเรียกผมแล้วครับใช่จ้ะชัชวันจะขอความช่วยเหลือจากเธอหน่อยอ๋อทางเราต้องการช่วยพรพันธ์ชัชวันผมก็ต้องการช่วยเธอครับท่านบนโทวิโรธจะให้ผมยังไงล่ะครับหมวดปรเมศวร์กับหมวดพลวัตจะเข้าชาร์จแจ็คจะเข้าไปช่วยกันแย่งมีดจากมือแจ็คแล้วดึงพรพันออกมาแล้วหมวดทั้งสองจะเข้าไปได้ยังไงครับเราต้องทำให้แจ็คเผลอนั่นคือหาทางเบี่ยงเบนความสนใจของแจ็คไปที่จุดหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้หมวดปรเมศวร์กับหมวดพลวัตเข้าถึงแจ็คโดยแจ็คไม่รู้ตัวชัชวานบอกให้จอยไปกรีดร้องตรงจุดที่อยู่ตรงข้ามมือข้างที่ถือมีดของแจ็คค่ะคือด้านซ้ายพอแจ็คหันมาหมวดปรเมศวร์กับหมวดพลวัตก็จะเข้าชาร์จทางด้านขวานะคะต้องอธิบายให้จอยเข้าใจนะว่าทั้งหมดเพื่อช่วยทั้งพรพันธ์และแจ็คจอยแล้วยืนยันกับจอยได้ว่าจะไม่มีการทำร้ายแจ็คเด็ดขาดจะไม่มีการดำเนินคดีไม่ว่ากรณีใดๆเพราะว่าแจ็คทำไปได้ฤทธิ์ยาเข้าใจแล้วครับผมจะลัดเลาะไปตรงจุดใกล้ที่สุดแล้วเรียกจอยมาพูดผมไปนะครับ พร้อมนะครับหมวดปรเมศวร์พร้อมครับหมวดพลวัตแน่ใจเหรอไม่โดนหลอกพวกเขาตั้งใจจะจับจอยกับพี่แจ็คเข้าคุกมากกว่าเธอแค่เสพจะติดคุกได้ไงจอยฉันไม่เคยเห็นใครติดเลยนะเพียงแต่เธอต้องเข้ารับการบำบัดเท่านั้นจอยฉันไม่รู้อะไรเลยเราไม่รู้อะไรน่ะมันอะไรของจอยล่ะจอยขายยาด้วยทั้งแจ็คทั้งจอยเอายาจากน้าเป๋ไปขายจริงเหรอจริงฉันเกลียดจอยแล้วใช่ไหมคือแต่ไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยนะทุกคนน่ะจะให้เธอเข้ารับการบำบัดเท่านั้นแสดงว่าจะไม่มีใครเอาเรื่องเธอตรงนี้นะจอยตรงนั้นจอยไม่สนอะไรจะเกิดก็ช่างจอยแค่อยากรู้ว่าท่านจะเกลียดจอยหรือเปล่าเรื่องเกลียดไม่เกลียดเนี่ยไว้คุยกันตอนอื่นได้ไหมจอยแต่จอยอยากคุยให้จบตอนนี้เพราะยังมีเรื่องร้ายแรงที่จอยทำอีกและจอยทนแบกมันไว้กับตัวไม่ไหวอีกแล้วเรื่องอะไรจอยจอยไม่ได้แค่เสพยาขายยาแต่จอยมีอะไรกับน้ำแปรด้วยเพื่อเรียกยาหนูรู้ไหมจอยอาจติดเชื้อ HIV จากน้ำแปรร
ู้แล้วชัดไม่อยากช่วยจอยแล้วใช่ไหมชัดเกลียดจอยแล้วใช่หรือเปล่าเพราะจอยหาชินดีไม่ได้เลยสักนิดเดียวอ่ะชัดคือทุกอย่างที่จอยทำจอยรู้มันเลวร้ายเกินกว่าที่ชัดจะรับได้จอยถึงไม่อยากให้ชัดรู้แต่มันก็สายไปแล้วเอางี้นะจอยขอไปให้คำตอบอันอื่นได้ไหมว่าชัดเกลียดหรือไม่เกลียดจอยขอให้ทุกอย่างวันนี้คลี่คลายก่อนได้หรือเปล่าวันนี้จอยทำตามที่ชัดบอกนะจอยชัดจะให้คำตอบจอยแน่นะแน่สิสาบานด้วยก็ได้งั้นเดี๋ยวจอยจะทำตามที่ชัดบอกจอยผละจากชัชวาลไปยืนด้านซ้ายมือของแจ็คละแจ็คใช้มือขวาถือมีดจ่อคอพรพัดคิดว่าชัชวาลน่าจะทำงานได้ผลนะคงได้พร้อมนะครับผมจะเข้ากระชากข้อมือที่ถือมีดของแจ็คหมวดยังบาดเจ็บที่ไหล่หมวดเข้าล็อกคอแจ็คอันตรายจากคมมีดที่จะเฉือนแผลเก่าจะได้ลดลงได้ครับหมวดพลอยตามตำราการชิงตัวประกันต้องมีการสูญเสียบ้างใช่ไหมครับแน่นอนครับแต่ก็ภาวนาให้ตำรานั้นไม่จริงเสมอไปขออย่าให้ใครต้องบาดเจ็บเลยได้โปรดรัฐโทรไปบอกห้องฉุกเฉินให้เตรียมรับมือแล้วนะคะอ๋อนั่นจอยตั้งท่าจะตะเบงเสียงแล้วค่ะต้องจับข้อมือแจ็คข้าที่ถือมีดกระชากแล้วครับหมวดปรเมศผมล็อกคอแจ็คไว้ได้แล้วฮะหมวดพลวันฮะเอาหนีไปพันหนีไปหนีพันไปทำใจนะคะอย่าทำใจหยุดนะครับคุณรองคุณสาลีไม่งั้นคุณเจอข้อหาทำร้ายร่างกายคุณสุภาพครับหมูนพดลกันคุณรองและคุณสาลีออกไปครับครับติดคุกซะไอ้แจ็คเราอย่าเพิ่งอาจเข้าใกล้พรพันลูกใครไม่งั้นแล้วก็ข้าจะยิงหัวให้กระจายเลยไปพันแกจะวิ่งย้ายลูกไปเรียนที่กรุงเทพพรพันจะได้ไม่ต้องเจอไอ้แจ็คมันอีกพ่อแม่หนูขออยู่ดูอาการแจ็คก่อนได้ไหมคะไม่ได้กลับบ้านเราไม่ต้องเจอมันอีกตลอดชาตินี้ชาติหน้าเลยนะไปพรพันฉันยังขอโทษนะพรพันฉันขอโทษทหารในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โครงการบ้านอุ่นใจดูแลแจ็คกับจอยแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลทั้งคู่ต้องเข้ารับการบำบัดทันทีโดยไม่มีผลทางกฎหมายครับจอยจอยจอยอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยไปโรงพยาบาลก่อนฉันจะไปด้วยจริงเหรอฉันจะไปกับจอยจริงเหรอจริงสิจอยอยู่กับทหารก่อนเดี๋ยวฉันไปบอกให้พ่อกลับบ้านบำบัดเราต้องทำยังไงมั่งแล้วนี่แจ็คกับจอยติดยาจริงๆเหรอโธ่ลูกทำไมทำแบบนี้ใครสั่งใครสอนให้ทำโอ้ไม่มีสำนึกตัวเองไปต้องอยากให้ลูกทำไม่ดีก็โทษโน่นโทษนี่แต่พูดแต่พือพอกันทีนักกำลังต้องจบครับหมู่พลวัตผมมอบหลักฐานการค้ายาให้แล้วนะครับคุณกำไรคุณถูกจับข้อหาค้ายาเสพติดหมู่สุภาพควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักไม่ต้องใส่กุญแจมือฉันเปล่านะฉันไม่ขายค้ายาฉันจับฉันแล้วใครจะดูแลแจ็คกับจอยอ่ะเนี่ยจ
จ้าหน้าที่โครงการบ้านอุ่นใจกับเจ้าหน้าที่การแพทย์โรงพยาบาลกับนายกำไรแล้วเป๋ล่ะเป๋เป็นยังไงมั่งมีใครได้ข่าวบ้างไหมตายไปแล้วแม่ถูกตำรวจทหารยิงตายในป่าจอยทำไมพูดอย่างนี้น้าเป๋เขามีพระคุณนะเขาเลี้ยงดูส่งเสียจอยนะลูกเลี้ยงดูส่งเสียงั้นเหรออยากให้จอยพูดให้หมดไหมแม่ว่าเขาหลอกล่อจนจอยติดกับเขายังไงและชีวิตจอยต้องจบสิ้นลงยังไงแม่อยากฟังไหมโอ้ยเดี๋ยวทำไมจอยต้องประมาทแม่ด้วยล่ะลูกแม่ก็อย่ายุ่งกับจอยนะแจ็คอีกคนนึงแล้วทำไมต้องตัวใจแม่อีกคนอย่างนี้นี่ลูกเป็นอะไรกันไปหมดเป๊แม่อยู่ไหนอ่ะฉันถูกตำรวจจับทำไมไม่มาช่วยกันล่ะเป๊เฮ้ยไอ้เป๊หยุดนะบอกให้หยุดหยุดก็โง่สิวะเฮ้ยจ่าพดนี่วะไม่ทักทายกันแท้ๆวันนี้มาตามล่าแบบไม่เกรงใจกันเลยเว้ยเมื่อจ่าไม่เกรงใจฉันก็ไม่เกรงใจจ่าเอาจุด38นี่ไปกินพวกกันดีๆไม่รู้เรื่องแค่กลับจะคิดฆ่าเจ้าหน้าที่พวกเราป้องกันตัวได้เราหยุดยิงค่อยๆแหวกป่าเข้าไปอาวุธยิงไอ้ตอนสมของเลือดอยู่นะเฮ้ยจะตายในแผลหมวดพลวัตสั่งให้จับเป็นเพื่อหาตัวบงการใหญ่แกตายฉันโดนด่าหูบานแน่เลยโอ้กำไรฉันขอโทษจอยน้ารักจอยรักมากกว่ากำไรขออภัยที่น้าเป็นเอ็ดแล้วไม่บอกจอยทำให้จอยต้องพลอยติดไปด้วยบ้านอุ่นใจคืนชีวิตใหม่เพื่ออนาคตที่สดใสโดยพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญเลขาธิการปปส.สำนักงานปปส.ต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับที่ได้กรุณารวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติดและนำลูกหลานสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อทุกคนได้มีชีวิตใหม่มีอนาคตที่สดใสและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคตครับโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนรวมพลังแจ้งเบาะแส1386บำบัดรักษา1165รายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธีพัฒนะลินดาเกษริธีระบุญยฤทธิ์ควรหาเวทเปรมกมลโชติกสถียรพนาลัยเจียมจิตวินัยสุวรรณหงสุรภาวรรณพรสมเพชรสรชาติพนาวันศรีวโรสกุลพิชาภพภัทรกุลนิยมนพรักษ์ปานภูนทรัพย์พัดมรกตศิลป์อันธิการสุจันทร์ศรีปฐมพรโคตรวงจันทร์และขชาสิทธิ์ธรรมจิตธีระบุญยฤทธิ์ให้เพลงและเสียงประกอบสำนักงานปปส.อำนวยการผลิตขอเชิญท่านติดตามรับฟังอ้อมกอดแห่งรักที่บ้านอุ่นใจตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ปัญหาสำหรับวันนี้ถามว่าเป้าหมายของโครงการบ้านอุ่นใจคืออะไรรีบส่งคำตอบของท่านไปที่สำนักงานปปส.เลขที่5ถนนดินแดงแขวงสามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานคร10400มีรางวัลให้สำหรับ10ท่านแรกที่ตอบได้ถูกต้องแจ้งเบาะแสยาเสพติดที่หมายเลข1386ได้ตลอด24ชั่วโมง
ขอให้ท่านโชคดีมีความสุข